สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม No Man's Sky นะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เล่นต่อจากใน EP ที่แล้วเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแจ้งเตือนนิดนึงพอดีว่าใน EP ที่แล้วเนี่ยผมกะว่าจะเล่นเพียงแค่ประมาณสัก30นาทีล่อไปตัดแล้วเกือบชั่วโมงแล้วนะครับก็พอดีผมต้องแจ้งอย่างนี้นิดนึงว่าหลังจากที่จบใน EP แล้วเนี่ยคือผมเว้นมา2วันเพราะว่าร่างกายคอเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยว EP นี้เนี่ยจะลงคลิปทันหรือเปล่าด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่าเกิดอาการผมดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มอาการไม่ดีแล้วอาจจะขอตัด30นาทีโดยประมาณนะครับรอบนี้ขอประมาณนี้จริงๆนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลยนะครับมาทบทวนกันสักนิดนึงหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นไป2วันเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดนึงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงเนื้อเรื่องเดิมนะครับเนื้อเรื่องในที่มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับ Dehu Return นะครับตรงนี้หลังจากที่เราเล่นภารกิจนี้ไปนะครับเราก็มันถูกแยกออกมาเป็น2ภารกิจนะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบาย2ภารกิจที่แยกออกมาให้ฟังละกันว่า1ภารกิจนะครับก็คือภารกิจที่นาดาแนะนำเรานะครับว่าให้เราเนี่ยลองเอาตัวไอสสารสีม่วงนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของแร่แอตแลนติเดียมนะครับตรงนี้เนี่ยไปลองทดสอบกับพวกสิ่งต่างๆที่มันใช้พวกระบบไฟฟ้าวงจรนะครับว่ามันจะมีผลอะไรหรือมีอะไรที่ตอบสนองบ้างเพราะว่าเท่าที่ลองเทสมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผลตอบสนองกับอะไรที่มันใช้กระแสไฟฟ้าได้ประมาณนี้นะครับอีกภารกิจนึงนะครับตรงนี้คือการสร้างความเชื่อมั่นการสร้างความสัมพันธ์นะครับตามคำแนะนำของตัวคอนสตาร์หรือตัวหุ่นที่เราทำการสร้างกับโปโลนะครับที่เราไปคุยมาหลังจากท้ายEPที่แล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปทำความสำคัญครับทำความสัมพันธ์ให้เป็นเหมือนกับเป็นเฟรนด์ชิพเป็นผูกมิตรอะไรประมาณนี้ซึ่งผมขอสรุปภารกิจนี้ก็คือการตามหาคาถานั่นเองใน EP นี้นะครับเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอย่างน้อยนะครับผมจะพยายามตามหาคาถาเนี่ยให้ครบละกันเพราะว่ามันมีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะตามให้ครบเลยแล้วก็เดี๋ยวส่วนเนื้อเรื่องในเรื่องของการทดสอบหรือหาความจริงเกี่ยวกับว่าใครกันนะที่กลับมาหรือใครกันนะที่กลับมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องก็เดี๋ยวยังไงผมจะถ้าไหวก็จะเอาให้จบเลยแต่ถ้าไม่ไหวก็อย่างที่บอกไปนะครับอาจจะมีการตัดคลิปอีกสัก1คลิปนะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ดูจากภารกิจนี้นะครับให้เราทำการหาก็คือการเอาแร่แอตแลนติเทียมเนี่ยไปทำการทดสอบนะครับว่าพวกอะไรที่มันมีวงจรไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดเนี่ยเป็นส่วนประกอบว่ามันมีผลอะไรกับแร่แอตแลนติเทียมไหมนะครับส่วนภารกิจนี้คือการผมทำภารกิจนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าผมจะทำการอินสตอลตัวโพลิโพนิกคอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูภารกิจนี้นิดนึงภารกิจนี้คือการอินสตอลตัวโพลิโฟนิกนะครับซึ่งผมน่าจะใส่ไปแล้วหรือเปล่าใน EP ที่แล้วโอเคใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเราจะต้องทำการใส่ตัวเชื้อเพลิงด้วยนะครับโอเคชาร์จเพลิงใช้เป็นแร่แอตแลนติเทียมนะครับทำการทวนนิดนึงนะครับตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยตัวหุ่นยนต์นะครับตัวคอนสตรักที่เราไปคุยมาเนี่ยเขาให้บลูพรินท์ตัวนี้มาเพื่อที่จะได้ทำการสแกนหาพวกค่ายหรือพวกออโตเฟดนะครับโอเคปุ๊บเรียบร้อยครับต่อไปเนี่ยเขาบอกให้เราไปยังออโตเฟดไซต์นะครับสำหรับภารกิจนี้โอเคผมยังไม่ไปแล้วกันก็ขอใช้เป็นอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับกลับมาที่ภารกิจนี้ครับภารกิจนี้คือให้เราทำการรีเสิร์ชนะครับผลของตัวแอตแลนติเดียมนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างภารกิจคือให้เราทำการกด LS เพื่อสแกนครับว่าในนี้มีอะไรที่เข้าเกณฑ์บ้างนะครับมีหรือเปล่าวะอะไรที่เข้าเกณฑ์อะไรที่เข้าเกณฑ์เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ภารกิจมันมั่วไปหมดเลยครับเขาบอกว่าตอนนี้ตัวโฟลิโพนิกคอร์เนี่ยจะเป็นการเรียกว่าสามารถดีเทคตัวค่ายได้นะครับเดี๋ยวผมขอสแกนใหม่แล้วกันปุ๊บภารกิจเหมือนมันโอเคมันไปดันภารกิจนี้ผมขอกลับมาภารกิจนี้นะครับปึ๊บเราก็เรียบร้อยครับหาเจอแล้วให้ตรงไปที่เทอร์มินอลพรามนะครับอยู่ตรงนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับเทอร์มินอลพรามคืออะไรครับก็ถ้าสมมติว่าเราเล่นเนื้อเรื่องหลักนะครับตัวเทอร์มินอลพรามตัวนี้จะเป็นตัวที่เราทำการใส่วิญญาณของเพื่อนของเรานะครับเข้าไปก็คืออาร์เทมิสนั่นเอง
ส่วนถ้าใครได้เล่นตัว Expedition ซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่10นะครับก็จะเป็นการนำพวกดวงวิญญาณของรถเฟย์นะครับที่ไม่มีร่างสิงสถิตเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวเทคโนโลยีโบราณนะครับที่เรียกว่าหลังจากที่มีการล่มสลายไปแล้วก็คือเหมือนกับประมาณว่าผมเข้าใจว่าตัวเนี้ยตอนแรกมันเป็นการเก็บดวงวิญญาณของนาดานะครับเราก็เหมือนมันเป็นคล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยเก่านั่นแหละมันก็เลยเรียกว่าเป็นตัวใหญ่นะครับอ่ะมาลองสำรวจดูครับนาดาเอนติตี้นะครับประมาณโอเคน่าจะมีการตรวจสอบสักครู่อ่ะโอเคตรงนี้มีคำอธิบายครับเขาบอกว่าเครื่องจักรนี้เนี่ยเป็นของโบราณกาลมาแล้วนะครับซึ่งมันมีพลังอย่างมากเป็นสิ่งที่หลงเหลือเอาไว้หลังจากโลกล่มสลายไปนานแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยถูกซ่อมจนเกือบจะกลับมาสมบูรณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยถูกดูแลเป็นอย่างดีด้วยความรักเลยร้องเอาตัวและแอลเลนเดียนนะครับให้มาสแกนดูเกิดอะไรขึ้นบ้างครับกำลังเสิร์ชหาข้อมูลนะครับในระบบของตัวทอร์นาโดพามตัวนี้นะครับปึ๊บเจอครับเรียบร้อยก็แปลว่าตัวและแอลเลนเดียนเนี่ยมันน่าจะเป็นของที่อยู่ในยุคของโบราณนะครับปึ๊บแต่ว่าสิ่งที่เราเจอออกมาหรือสิ่งที่ได้ออกมานะครับมันจะเป็นรหัสตัวเลขคันศรครับตัวไบนารี่ตัวนี้ผมขอข้ามไปเลยนะครับก็ถือว่าเราไม่รู้แล้วกันจบแค่นี้ครับสรุปว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรทดสอบแล้วไม่ได้มีอะไรนะครับต่อไปให้เราทำการหานะครับโดยการลองไปสแกนในอวกาศนะครับหรือบนพื้นของดาวเคราะห์ดูโอเคก่อนออกตรงนี้นะครับเนื่องจากว่า2ภารกิจนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำควบคู่ไปละกันคือจะไม่ได้ทำแย่นะครับเพราะฉะนั้นตัวภารกิจเนี่ยมันอาจจะมีการแบบควายไปควายมาอะไรประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับ2ภารกิจนี้ตอนนี้มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คือจะต้องไปที่ดาวเคราะห์นะครับเพื่อหาไม่ว่าจะเป็นแคมป์คนงานแคมป์ร้างนะครับของพวกออโตเฟสนะครับหรือไปทำการสแกนหาสิ่งต่างๆที่มันเข้าเขานะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมาแสดงตรงนี้นิดนึงครับในการเล่นรอบนี้นะครับเป้าหมายอย่างหนึ่งของเรานะครับนอกจากคาถานอกจากจะรู้เนื้อเรื่องแล้วคือการปลดล็อกครับการปลดล็อกเรื่องของการเปลี่ยนรูปร่างหรือแต่งตัวหรือสกินของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าปกติแล้วนะครับถ้าเราเล่นในโหมดปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนร่างนะครับหรือทำการเลือกหรือทำการเปลี่ยนแปลงนู่นนั่นนี่เป็นเผ่าใหม่ซึ่งมีเผ่าชื่อว่าออโตเฟดได้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้มันถูกล็อกอยู่นะครับและสมมุติว่าถ้าใครบางคนนะครับได้มีการเล่นExpedition Mode ในซีซั่นที่10เนี่ยมันจะมีการปลดล็อกชิ้นส่วนของพวกออโตเฟดเนี่ยบางส่วนมาเรียบร้อยแล้วอ่ะต้องบอกว่าครบหมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้จะเห็นว่าผมไม่มีนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เป็นทำการรับตรงนี้เดี๋ยวก่อนออกนะครับเดี๋ยวผมจะทำการชี้เห็นละกันว่าของรางวัลใน Expedition ซีซั่นที่10นะครับมันจะเป็นพวกชิ้นส่วนต่างของออโตเฟดสำหรับคนที่ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับเดี๋ยวผมขอดูเป็นซีซั่นที่10นะครับ10นะครับไม่ใช่ซีซั่นที่11นี้นะครับซีซั่นที่10เป็นซีซั่นของรอบที่แล้วนะครับก็จะมีพวกหัวมีนู่นนั่นนี่ซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ทำการรับนะครับถ้าสมมติว่าเกิดผมทำการรับก่อนหน้านี้นะครับในการแต่งตัวเนี่ยมันก็จะมีเผ่าของออโตเฟดมาเราก็สิ่งที่เลือกได้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนพวกนี้นะครับโอเคเข้าใจตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายอย่างนึงในการเล่นรอบนี้หรือในเรื่องนี้นะครับก็คือการปลดล็อกชิ้นส่วนต่างๆที่เราจะเอามาทำการแต่งตัวละครของเรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะขึ้นยานไปนะครับเราก็ทำตามเควสภารกิจบอกแล้วกันว่าให้เราทำการสแกนตอนอยู่ในอวกาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าโอเคออกมาอวกาศแล้วลองสแกนดูครับปึ๊บเจออะไรไหมครับปั๊บโอเคเจอสัญญาณนะครับเป็นน่าจะเป็นของออโตเฟสนะครับเป็น Factory Operation Terminal นะครับลองดูอยู่ตรงนู้นครับไปงั้นเดี๋ยวผมจะขอตรงไปตรงนู้นก่อนละกันนะครับเพราะว่าตรงนู้นมันคือภารกิจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับเอาละครับมาเป้าหมายเรียบร้อยโอเคยังดีหน่อยนะครับเป้าหมายรอบนี้นะครับคือมันเป็นโรงงานตรงๆเลยเป็นพิกัดที่ค่อนข้างจะตรงนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าโอเคมีที่จอดยานะครับแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีไอ้พวกเซนติเนลอยู่หรือเปล่าเพราะปกติแล้วโรงงานพวกนี้เนี่ยมันจะมีพวกเซนติเนลอยู่นะครับปึ๊บโอเคเหมือนจะไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยพอเรายิงประตูปุ๊บคือเราต้องรีบทำทุกอย่างให้รวดเร็วนะครับโอเคประตูล็อกครับก็ไม่เป็นไรปังเราใช้กุญแจพิเศษครับเปิดเข้าไปเลยแล้วก็ต่อไปครับเขาบอกให้เราทำการ
สำรวจนะครับโอเคผมจำได้แล้วภารกิจคือให้เราเอาตัวแร่แอตแลนติเดียมเนี่ยมาทำการทดสอบดูนะครับเขาบอกว่าสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นนะครับจากการบุกรุกของฉันแต่สถานที่นี้ดูเหมือนไม่มีผู้ดูแลกระบวนการต่างๆเนี่ยมันทำขึ้นโดยอัตโนมัติโดย AI นะครับโอเคคุณไม่ได้พบตรวจพบสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามานะครับเราไม่สนใจครับเราทำการยัดตัวแร่แอตแลนติเดียมเข้าไปครับดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกำลังวอริฟายกำลังตรวจสอบนะครับปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบเจ๋งไปเลยครับเรียบร้อยเราก็ได้เป็นเรียกว่าเลขฐานมาเหมือนเดิมนะครับสรุปเหมือนประมาณว่าโรงงานนี้มันไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับนั่นหมายความว่าเรารู้แล้วว่าข้อมูลอย่างนึงคือแร่แอตแลนติเดียมเนี่ยมันเป็นแร่โบราณนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเอานี้นิดนึงได้นานไหนมาเราก็มีนี่ไงมีเซนิเนลมาจริงด้วยงั้นเดี๋ยวผมรีบเร่งกันปึ๊บคือไม่ใช่นะครับขี้เกียจเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่จะขึ้นจะขึ้นยานโอเคเรียบร้อยครับต่อไปเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในสเปซทำการหาสแกนหานะครับแต่ว่าผมขอกลับมาทำภารกิจนี้นิดนึงนะครับก็ภารกิจนี้เขาบอกว่าให้เราลองใช้ตัวฟอร์ดิบนิกคอร์นะครับโอเคทีนี้มาเดี๋ยวผมจะลองกดใช้ดูทำวิธีการใช้นะครับก็คือให้เราเข้าไปที่ตัวปืนมัลติทูลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราทำการชาร์จตัวพลังงานเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อเรากด A ปุ๊บมันจะเป็นการโลเคทนะครับหรือหาตัวแคมป์ของออโตเฟสนั่นเองนะครับลองเลยปึ๊บเจอไหมกำลังสแกนอยู่นะครับเจอหรือเปล่าโอเคตอนนี้ดีเทคเจอแล้วนะครับก็จะเป็นค่ายของออโตเฟสนะครับทีนี้ภารกิจนี้ครับเขาบอกว่าให้เราตรงไปยังค่ายของออโตเฟสเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ที่ดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะไปเลยตรงนู้นครับตรงนู้น1วันเดี๋ยวก่อนนะโอเคงั้นผมขอกระโดดไปตรงนู้นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะใกล้มากกว่าโอเคอาจจะสลับไปสลับมานิดนึงนะครับภารกิจนี้เน้นย้ำนิดนึงครับมันคือภารกิจเกี่ยวกับการทำคาถานั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับเอาละครับมายังจุดเป้าหมายแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือจะเป็นเสาสัญญาณนะครับสูงๆแค่นั้นเองนะครับโอเคแต่ว่าไม่ต้องตกใจครับแนะนำว่าให้เราจอดยานไกลๆสักนิดนึงนะครับไม่ต้องไปจอดอยู่ใกล้ๆกับตัวเสานะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่ยังงงๆอยู่นะครับว่าผมก็โดดไปกระโดดมาเดี๋ยวเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะพยายามทำเควสภารกิจตัวนี้อย่างเดียวเลยก็แล้วกันนะครับจะเป็นการตามหาคาถาอย่างเดียวก็แล้วกันโอเคก็ภารกิจนี้นะครับมาทบทวนนิดนึงผมเนี่ยใช้ความสามารถของตัวนี้นะครับPolyphonic นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เราสามารถใช้ทำการหาพวกแคมป์ต่างๆของออโตเฟสได้นะครับแคมป์ในเท่านี้ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแคมป์ตัว Harmonicalหรือ harmonic camp นะครับอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับจุดที่มีพวกออโตเฟสอยู่นะครับสังเกตว่าจุดนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแค่เสาสัญญาณอย่างนี้เล็กๆเท่านั้นนะครับให้เราเดินเข้าไปใกล้ๆครับปึ๊บเราก็ทำการกดสแกนครับปึ๊บนี่ครับเราจะเจอออโตเฟสนะครับที่ถูกซ่อนตัวอยู่หรือปิดบังตัวเองอยู่นะครับตามนี้เลยนี่คือเควสภารกิจตรงนี้นะครับเดี๋ยวดาวเคราะห์ตรงนี้มีเซนติเนลหรอมีเซนทิเนลอยู่ในระดับออกแค่ไฮหรือเปล่ามันจะโจมตีผมหรือเปล่าเนี่ยถ้าโจมตีผมจะได้เปลี่ยนดาวโอเคน่าจะไม่โจมตีนะครับแค่มาตรวจสอบเฉยๆขอแค่อย่าใช้ปืนก็เพียงพอมาลองคุยกับตัวนี้สักนิดนึงนะครับไดเวอร์เจนเอ้ยเดี๋ยวมาคุยครับก็เขาบอกว่าตัวหุ่นออโตเฟสนี่นะครับจ้องมองมาที่ชาร์จแล้วก็เขาเนี่ยจ้องมองมาอาจจะเป็นเพราะเขาอยากรู้เรื่องบางอย่างแม้ว่าการแสดงออกของพวกเขาอาจจะอ่านออกยากสักนิดนึงแต่พวกเขาก็ดูไม่ตื่นตระหนกหรือประหลาดใจกับตัวฉันเท่าไหร่เขาก็เพียงแค่อยากจะรู้ว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เท่านั้นสวัสดีPBU Entity แล้วก็อะไรวะอ่านไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวเลือกก่อนเลยแล้วกันให้เราทำการโชว์หยิบตัวแอตแลนติเดียมขึ้นมานะครับทำการโชว์ตัวฮาร์โมนิเซอร์ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้แสดงท่าทางสุภาพเดี๋ยวผมขอโชว์ไอตัวแอตแลนติเดียมก่อนละกันนะครับเขาบอกว่าพนักงานบางอย่างวิ่งผ่านทำให้เกิดเสียงดังจากเศษเหล็กที่กระทบกันอยู่ภายในโอเค
แล้วก็if the อะไรก็ไม่รู้ครับ of matter โอเคอ่านไม่ออกนะครับอันนี้ผมขอข้ามไปเลยตัวนี้เราจะมีคำว่า friendship ตัวเรื่องนะครับทวนคำว่า friendship นะครับทวนคำว่า work ทวนคำว่าตัว contribution นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทวนคำว่ามิตรภาพทวนคำว่างานแล้วก็ทวนคำว่าผลงานนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสังเกตตัวคำศัพท์ที่มันใส่ตัวปีกกาเนี่ยนั่นหมายความว่าเราทวนในภาษาของออโตเฟนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมขอเป็นเฟรนด์ชิพแล้วกันเพราะว่าผมไม่รู้เอาแค่เรามาดีหรือว่าเราต้องการจะผูกมิตรนะครับประมาณนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะขำเล็กน้อยกับการออกเสียงของฉันแต่ก็ซาบซึ้งในความพยายามเขาพยักหน้าแล้วก็สรุปงานที่จะให้ฉันทำโอเคก็จะเป็นเรื่องของการรับเควสภารกิจนะครับเป็นเควสภารกิจย่อยนะครับเพื่อเรียกว่าไงเพิ่มค่าความสัมพันธ์หรือค่าความเชื่อมั่นนะครับกับเผ่าออโตเฟนนะครับแต่ว่าดูจากของรางวัลเมื่อสักครู่นี้แล้วเราจะได้นอกจากชื่อเสียงนะครับเราจะได้เป็นตัวบลูพริ้นท์ด้วยนะครับไฟเบอร์การ์ดกริปนะครับโอเคภารกิจให้เราทำอะไรครับคราฟตัวเฮอร์บิติกซีลนะครับ3อันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าภารกิจตรงนี้เราจะได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับของแต่ละคนแต่ว่าตรงนี้ผมทำให้ดูแล้วกันง่ายๆแต่ว่าของรางวัลเนี่ยน่าจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเควสเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเควสภารกิจคือให้เราทำการคราฟนะครับเพิ่มเป็นดิกซิล3อัน1 2 3โอเคเสร็จภารกิจแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยไปทำการส่งภารกิจครับมาใจเย็นๆๆรอก่อนโอเคแล้วก็ทำการส่งภารกิจครับปึ๊บได้เป็นบลูพริ้นท์มานะครับไฟเบอร์กราสกิบหรือเอาง่ายๆถ้าเราดูจากตัวลักษณะแล้วมันก็คือตัวเรียกว่าอะไรตัวแท่งของคาถานั่นเองนะครับก็ตอนนี้ใช้กราสใช้เพียร์เฟอร์ไรต์ใช้สายไฟคาร์บอนนะครับได้เพิ่มค่าชื่อเสียงมา2ได้เรียนรู้ภาษาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอเจเนเรตตัวเควสภารกิจนิดนึงเควสภารกิจต่อไปให้เราทำอะไรครับให้เราทำการคุยกับออโตเฟสเหรอไหนนะคนเดิมนี่นะเดี๋ยวใจเย็นดิอย่าเดินหนีโอเคแล้วก็เขาบอกว่าดูจากการแสดงออกเนี่ยเหมือนประมาณว่าเขาน่าจะยินดีที่ได้คุยกับฉันเขาพยายามออกเสียงพูดช้าๆและชัดเจนเพื่อที่จะถ่ายทอดภาษาให้ฉันเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เข้าใจมากขึ้นเลยเนี่ย contribute disruptor I wish to อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเรารู้เพียงแค่ว่า friendship blueprint view อะไรนู่นนี่อะไรประมาณนี้ก็เลยถามเกี่ยวกับตัว fiber card กิบนะครับที่เราได้มาปึ๊บ the blueprint คือตัว blueprint เนี่ยครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมนะครับของเขาแล้วก็ฉันคิดว่าอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ประมาณนี้ครับรู้แค่เพียงว่ามันคือนวัตกรรมแล้วก็มี Holy Technology เป็นเทคโนโลยีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีออโตเฟสมากมายผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีสรุปแหละเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรเหมือนกันเขาบอกว่าจากการแสดงออกนะครับของน้ำเสียงเนี่ยทำให้ฉันเข้าใจภาษาในอีก 2-3 คำดูเหมือนว่าตัวบลูพริ้นท์ที่ฉันได้รับจะเป็นส่วนหนึ่งของมัลติทูนที่สำคัญที่เรียกว่าโฮลี่มัลติทูนโอเคมันสรุปให้เราเลยครับไม่น่าไปนั่งอ่านตั้งนานเลยก็ลองให้เขาพูดเรียกว่าทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์บลูพริ้นท์นี้เป็นนี่พอจานมันเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเดิมเลยโอเคงั้นผมข้ามนะครับเหมือนเดิมเลยอันนี้โอเคอันนี้น่าจะไม่เหมือนเดิมครับก็เขาบอกว่าเหมือนหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับพูดซ้ำอีกครั้งนึงจนทำให้ฉันเนี่ยสามารถปฏิปต่อความหมายได้มากขึ้นออโตเฟเนี่ยไม่เหมือนกับคอแวกนะเราก็เดี๋ยวผมขอข้ามไปด้วยกันเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีเรียกว่าสรุปนี่ครับโอเคเหมือนว่าฉันได้ตัวบลูพริ้นท์นี้มาซึ่งเป็นของสำคัญสำหรับคนนอกและด้วยความสำคัญนี้มันก็คือการเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับนั่นเองหุ่นตัวนี้อยากให้ฉันเดินทางไปพบกับออโตเฟสมากขึ้นบางทีฉันจะสามารถสร้างไฟเบอร์กราสกิบให้สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเองด้วยการสร้างความประทับใจในแคมป์ถัดไปที่ฉันได้ไปเยือนนั่นเองโอเคก็คือง่ายๆครับเขาจะบอกเราว่าให้เราเนี่ยไปหาแคมป์อื่นเพื่อที่จะได้ทำการสร้างคาถาอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับสปายไปเรียบร้อยแล้วว่าคาถานี้มีทั้งหมด3ส่วนนั่นเองโอเคเดี๋ยวเขาดูเควสภารกิจต่อไปนิดนึงครับให้เราทำการสร้างตัวไฟเบอร์กราสกริปนะครับ
อ่ะโอเคเดี๋ยวผมสร้างก่อนไฟเบอร์กลาสเก็บใช้เป็นออกขาสายไฟคาร์บอน3อัน1 2 3โอเคพวกเรียกว่าทรัพยากรพื้นฐานอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับก็คือมันไม่ได้หายากเย็นอะไรยังไงเท่าไหร่ก็ลองไปหาดูเองนะครับอ่ะเรียบร้อยครับภารกิจทำการสร้างเรียบร้อยแล้วต่อไปให้อ่ะภารกิจมันยังไม่เจนเนี่ยเรียบร้อยครับ object complete ปึ๊บเราเนี่ยจะต้องทำการหาออโตเฟสนะครับที่อื่นตรงนี้ครับเควสภารกิจฮะบอกให้เราทำการเดินทางไปยังระบบดวงดาวดวงอื่นนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะลองฝืนนิดนึงละกันว่าถ้าสมมติว่าเกิดผมใช้ตัวคาถาตัวนี้นะครับตัวเครื่องโพลีโฟนิกตัวนี้เนี่ยมันจะจำเป็นไหมสำหรับการที่จะต้องเดินทางไปยังระบบดวงดาวอื่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอลองเทสดูหน่อยละกันว่าเราจะเจอตัวค่ายที่อื่นไหมนะครับปึ๊บถ้าเจอก็จบเลยเดี๋ยวดูก่อนครับว่าตัวเคสภารกิจเนี่ยไปได้หรือเปล่าปึ๊บเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมลองเทสดูนะครับว่าถ้าเราเนี่ยลองกระโดดไปยังระบบดวงดาวอื่นนะครับแม้ว่าจะเป็นดวงดาวที่ไม่มีรอยแตกก็ตามนะครับเราสามารถหาพวกค่ายพวกนี้เจอด้วยตัวเครื่องมือโพลิโฟนิกนะครับประมาณนั้นแล้วก็อย่าลืมทำการชาร์จพลังงานด้วยปึ๊บเราก็ไปดูเคสภารกิจนิดนึงครับโอเคถูกต้องนะครับเราสามารถทำภารกิจต่อได้หรือเปล่าปึ๊บเดี๋ยวผมขอไปดูค่ายตรงนู้นนิดนึงละกันเผื่อจะได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้คิดว่าน่าจะอยู่ไกลพอสมควรครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายเลยกันแล้วกันนะครับเอาละครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมตัดมาตรงนี้เลยผมมีอะไรจะเล่านิดนึงครับพอดีว่าตอนแรกเนี่ยผมได้เรียกว่าอันนี้ผมอยู่ระบบอีกดวงดาวนึงแล้วนะครับอีกระบบดวงดาวนึงแล้วก็พอดีว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะมาที่นี่ผมลองทำการไปยังจุดเป้าหมายนะครับที่เราสแกนได้ก่อนหน้านี้เนี่ยแล้วทีนี้ไปเรียบร้อยปุ๊บก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะครับเราก็ทำการสแกนเพื่อหาแคมป์ของพวกออโตเฟสนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อผมสแกนปุ๊บตัวเควสเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อได้ครับมันก็ยังคงขึ้นว่าเราจะต้องทำการไปทำการตามหานะครับพวกออโตเฟสที่อยู่ในระบบดวงดาวดวงอื่นพอทำการกระโดดมาแล้วนะครับปรากฏว่าเควสมันเพิ่งจะเจเนเรตเรียบร้อยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเควสมันเพิ่งจะอัปเดตนะครับก็คือผมสรุปเลยแล้วกันว่าจริงแล้วภารกิจเนี่ยเราไม่ต้องทำการกระโดดข้ามระบบดวงดาวก็ได้ใช้เป็นระบบดวงดาวเดิมหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้ที่เจอนะครับเป็นดาวเคราะห์ดวงเดิมเลยที่อยู่อีกฝั่งนึงก็ได้นะครับขอแค่เป็นแคมป์อื่นอีกแคมป์นึงนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นเลยที่จะต้องทำการกระโดดนะครับโอเคก็ตรงนี้เควสมีการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้เรามาคุยกับออโตเฟสในแคมป์ถัดไปหรือแคมป์อื่นนั่นเองนะครับก็เขาบอกว่าเหมือนออโตเฟสเนี่ยจ้องมองไปที่ชานสักครู่นึงแล้วก็ดูเหมือนว่าเขากำลังประเมินอะไรบางอย่างบางทีอาจจะกำลังสแกนชุดของชานก็เป็นไปได้แล้วก็ทันใดนั้นเองเหมือนว่าเขาก็จะรู้สึกรีแลกซ์รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามดูเหมือนว่าเขาจะพอใจกับผลที่ได้นี่คือความเชื่อมั่นสินะฉันไม่สามารถจุดๆๆอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับโอเคเจ้าผู้ขัดขวางเธออะไรในกระดองช่างมันครับลองโชว์ตัวไฟเบอร์กราสกิบดูครับโอเคแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องนะครับโอเคผมขอข้ามไปละกันเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยตอนนี้เราจะมีการเลือกเหลือทวน2คำสั่งแล้วนะครับจากเมื่อกี้เราเลือกFriendship ไปแล้วนะครับตอนนี้มีValue นะครับมี Conform นะครับตัวนี้เราเลือกเป็นอะไรดีเอาเป็น Value ละกันผมไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันไหมนะครับNon Convergent นู่นนี่ช่างมันครับโอเคผมขอข้ามไปด้วยกันตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรก็ต่อไปครับภารกิจต่อไปนะครับให้เราทำการรีแพร์นะครับตัวออโตเฟสที่สูญหายนะครับแล้วก็ของรางวัลตามนี้เลยเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆได้เป็นค่าชื่อเสียงมานะครับได้ค่าความสัมพันธ์มาเพิ่ม2หน่วยโอเคได้เป็นบลูพริ้นท์อันต่อไปครับเป็นแอตแลนติเดียมแชมเบอร์บลูพริ้นท์นะครับโอเคไปรับภารกิจเลยก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยแต่ละคนมันจะได้เหมือนกันไหมก็ถือเป็นแนวทางละกันนะครับยานผมอยู่ไหนวะโอเคอยู่นู่นนะครับปึ๊บให้เราทำการตามหานะครับออโตเฟสที่สูญหายนะครับเราก็ทำการสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับปึ๊บโอเคผมก็ตกใจว่าเควสไม่ขึ้นมาเพิ่งจะรีอัปเดตขึ้นมาอยู่ตรงนู้นนะครับ
โอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายด้วยกันนะครับตรงนี้เพื่อความรวดเร็วโอเคครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกเอ้ยเดี๋ยวใช้อันนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นค่าประมาณการแล้วก็น่าจะเป็นอันนี้แหละครับมันดูเป็นจุดเด่นเหลือเกินโอเคผมขอจอดตรงนี้แล้วกันไม่รู้ใช่ไหมขอจอดกลางๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนว่ามันจะเป็นจุดที่ประมาณนะครับประมาณค่าหรือประมาณพิกัดมาได้ใช่หรือเปล่าใช่มามันคืออะไรครับแท่งอะไรไม่รู้ปึ๊บอ๋อมันคือหัวยนต์ที่อยู่อีกฝั่งนึงผมก็ว่ามันคือแท่งอะไรใส่เป็นโซเดียมไนเตรตนะครับใส่เป็นเมทิลเฟอร์ไรด์นะครับแล้วก็ไดไฮโดรเจนเยลลี่นะครับก็คือการซ่อมไอหัวหุ่นนี้นั่นเองนะครับเรียบร้อยรีแพร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกลับไปยังไอหุ่นตัวที่มันให้ภารกิจเรามานะครับโอเคยานอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมไม่ต้องตัดแล้วกันเพราะว่าจริงๆอ่ะมันอยู่ไม่ไกลจริงๆเดินมาก็ถึงนะครับโอเคแล้วก็คือสำคัญเนี่ยรู้สึกว่าเควสภารกิจมันเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ค่อยอัปเดตแบบรวดเร็วนะครับเราต้องรอสักพักนึงบางทีเนี่ยผมไปถึงแล้วเควสภารกิจมันก็ไม่อัปเดตไม่ขึ้นต่อก็เลยงงว่าตกลงเควสภารกิจมันทำได้หรือเปล่าก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเอางี้ละกันสำหรับเควสภารกิจนะครับถ้าไม่แน่ใจเนี่ยลองยืนอยู่แถวนั้นอยู่สักพักนึงแล้วเดี๋ยวรอดูเควสภารกิจอีกทีนึงคนหายใช่ที่เดิมหรือเปล่าวะปึ๊บปึ้งน่าจะใช่นะครับเพราะว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเติมเชื้อเพลิงของตัวเองนิดนึงปึ๊บโอเคเติมป้องกันอุณหภูมิหนาวเย็นครับเติมออกซิเจนแล้วก็ตรงนี้แนะนำว่าให้เข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีรัศมีนะครับที่เราสามารถสแกนได้บางทีแล้วเนี่ยผมเคยเจอว่าถ้าเราเข้าไปไม่ใกล้พอบางทีมันจะสแกนไม่หมดนะครับของค่ายนี้โอเคมาคุยต่อไอตัวนี้เหมือนมันใส่หมวกคุมคล้ายๆนินจาคล้ายๆพวกนี้เลยส่งเควสภารกิจครับปึ้งได้เป็นตัวแอดเนเทียมแชมเบอร์มาครับตัวนี้น่าจะเป็นส่วนที่เป็นตัวพ่วงหรือติดกับตัวคาถาตัวหัวคาถาหรือเปล่าคุยต่อเลยใช่ไหมเควสภารกิจครับให้เราทำการสแกนเนี่ยครับคือเควสภารกิจเนี่ยมันไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าตัวนี้มันขึ้นมาแล้วว่าให้เราคุยกับตัวนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นปึ๊บยังรีไม่เสร็จดินะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับคุยต่อปึ๊บเหมือนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีการสั่นไหวนะครับมีบางอย่างคล้ายๆว่าหลวมหรือว่าเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยเข้าที่อยู่ภายในดูเหมือนว่าเขาจะตื่นเต้นที่จะพูดถึงบลูพริ้นท์อันใหม่นี้ก็ลองถามเกี่ยวกับตัวที่เราเพิ่งได้มานะครับตัวแอตแลนติเดียมแชมเบอร์นะครับก็บลูพริ้นท์อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิธีกรรมบางอย่างเป็นคาถาเป็นเกาะอะไรไม่รู้ครับของตัวของเธออ่ะผมข้ามละกันเพราะว่าอ่านไม่ออกนะครับโอเคเหมือนว่าฉันจะได้รับความแนะนำให้ไปต่อไปเจอพวกออโตเฟสมากกว่านี้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ยอมทำให้เสร็จที่นี่เขาอยากจะให้ฉันไปหาตัวอื่นต่อแต่ดูเหมือนในครั้งในแต่ละครั้งที่ฉันเจอพวกเขาจะรู้สึกถึงการยอมรับที่มากขึ้นมิตรภาพของขวานบลูพริ้นท์ที่ได้พวกนี้เป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าแอตแลนติเดียมแชมเบอร์นี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนต่อไปของพิธีกรรมในครั้งนี้แล้วก็ต่อไปให้เราทำการคราฟหรือเปล่าassembly adenium chamber for you โอเคขอแค่อธิบายนะครับว่าไอตัว adenium chamber เนี่ยจะเป็นส่วน1ในการประกอบตัวสตาฟของเราขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูเพจภารกิจนิดนึงภารกิจต่อไปคือให้เราทำการคราฟนะครับตัว adenium chamber ครับโอเคมาดู adenium chamber ใช้อะไรบ้างนะครับใช้เป็นโอเคเรนโรม1นะครับ radiant shard 1 microprocessor 1นะครับผมขาด microprocessor ใช่ไหมขาดสายไฟโอเคเราก็โอ้ของเยอะพอหรือเปล่าวะโอเคพออยู่นะครับไมโครโปรเซสเซอร์ครับเราก็ตัวนี้แชมเบอร์ครับโอเคเดี๋ยวเอามาวางไว้ตรงนี้จะได้อยู่ใกล้กันไอ้พวกนี้รู้สึกว่าผมน่าจะได้มาจากการย่อยปืนใช่มั้ยวะผมทิ้งเลยแล้วกันนะครับพวกเทคโนโลยีบลูพริ้นท์พวกนี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ละโอเคเอาไว้งี้ก่อนเผื่อตัวอื่นใช้นะครับเราก็รออัปเดตเควสสักครู่นะครับเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวใน EP นี้ผมเอาตัวคาถาเนี่ยให้จบเลยก็แล้วกันนะครับเหลืออีกชิ้นส่วนเดียวนะครับเขาบอกว่าให้เราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ให้เราไปเจอพวกออโตเฟสนะครับในระบบซิสเต็มอื่นนะครับเอาวิธีการเดี๋ยวผมขอกระโดดกลับไปที่
ระบบดวงดาวเดิมก็แล้วกันเพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมันมีพวกยานแม่มีพวกสเปซอนอมาลีอะไรพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้วิธีการหาน่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายอีกทีนึงแล้วกันนะครับจะเป็นแคมป์ที่3ที่เรากำลังจะไปนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับเอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ทำการแจ้งเรื่องของที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำการกระโดดข้ามนู่นนั่นนี่นะครับขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับพอดีว่าเควสภารกิจตรงนี้เนี่ยผมลองดูละเราจำเป็นจะต้องทำการกระโดดจริงๆครับก็คือตามเควสภารกิจเนี่ยคือเราจะต้องทำการกระโดดนะครับก็คือเข้าในโหมด Galaxy Map นะครับแล้วก็มีการกระโดดข้ามจักรวาลซึ่งเป็นระบบดวงดาวอันไหนก็ได้เลยนะครับเราก็หลังจากนั้นเมื่อกระโดดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้คาถานะครับในการหาตำแหน่งของแคมป์นะครับไม่งั้นเนี่ยภารกิจมันไม่ให้ผ่านนะครับโอเคต้องขออภัยสำหรับข้อมูลก่อนหน้านี้ด้วยโอ้ตกใจเกือบโอเคก็มาเจอแคมป์ตรงนี้นะครับมาต่อเลยอ๋อเนี่ยครับเป็นบั๊กเลยตอนแรกผมนึกว่าตัวแคมป์มันจะอยู่ตรงนู้นแต่ช่างไหมครับมาก็มาอันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่3แล้วนะครับผมขอเรียกเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้แล้วกันหุ่นยนต์มันอ่านชื่อออกเรียกว่าอ่านค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับเขาบอกว่าไอหุ่นตัวนี้เนี่ยมันโน้มตัวมาหาชั้นแล้วก็มันทำให้ผงฝุ่นสนิมที่ติดอยู่กับตัวหุ่นเนี่ยมันลอยออกมาบางทีมันอาจจะกำลังสแกนอะไรบางอย่างที่ตัวชั้นก็ได้แต่ว่าชั้นก็คิดไม่ได้นะว่าไอที่มันยื่นตัวมาเข้ามาเนี่ยหรือว่ามันอยากจะให้ชั้นได้กลิ่นตัวมันนะที่หอมอะไรของมันประมาณนี้นะครับโอเคเราก็เหมือนเดิมครับก็คืออ่านไม่ออกนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เราทำการโชว์ตัวแอตแลนติเนียมแชมเบอร์มานะครับว่าเราเนี่ยได้ทำการคราฟชิ้นส่วนเอ้ยผมเพิ่งเห็นว่าเหมือนแขนมันด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคทำได้ดีมากนะเจ้า PBU Entity ก็เดี๋ยวยังเหลืออีกหนึ่งส่วนละกันที่นายจะต้องทำนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนายจะต้องเรียกว่าไปทำภารกิจให้เราก่อนก็ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมีconstruction มี friendship เนี่ยผมเลือกไปแล้วเพราะฉะนั้นผมขอเลือกเป็น construction ละกันผมกำลังคิดอยู่ว่าไอ้ repeat พวกนี้เนี่ยคิดไปคิดมามันคือเรียกว่าสไตล์ของคาถาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมขอเลือกอันนี้ไปละกันเพราะว่าเหมือนทำให้คิดได้ว่ามันคือเรื่องของการเลือกแบบที่เราไม่รู้นะครับว่าเราจะได้แบบคาถาแบบไหนเพราะว่าเท่าที่ดูในอัปเดตเนี่ยมันจะมีแบบของคาถาเนี่ยให้เราคัสตอมไหมเนี่ยเยอะมากๆนะครับโอเคตรงนี้ได้เป็นไอคอนที่เป็นวงกลมโอเคน่าจะเป็นส่วนหัวนะครับต่อไปความภารกิจนะครับคือการเอายานไปย่อยนะครับให้ได้อย่างน้อย 540,000 นะครับโดยที่ความภารกิจเนี่ยมันชี้ไปที่ตรงนู้นนะครับจุดที่มียานนี้อยู่โอเคก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ได้เควสภารกิจนี้เดี๋ยวผมจะเรียกว่าทำอย่างช้าๆให้เข้าใจแล้วกันเราไม่จำเป็นต้องเอายาเราเนี่ยไปทำการขายก็ได้นะครับเพราะว่าเขาชี้จุดที่มันมียามูลค่าประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีอะไรแลกมาบางอย่างนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างตามขั้นตอนจะได้เข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับโอเคครับมาผมมาถึงแล้วนะครับก็ให้ขับยานแบบช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่ประมาณการของยานที่อยู่นะครับวิธีการหาคือให้เราหาว่าพื้นสมมุติว่าถ้าเป็นพื้นที่เป็นหิมะแบบนี้เนี่ยให้ลองดูว่าพื้นตรงไหนที่มันแบบแหว่งๆที่มันจะเป็นจุดที่เราสามารถจอดยานได้หรืออย่างนึงคือเราลองสแกนดูนะครับปึ๊บถ้าโชคดีเราจะเจอแต่ว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับหรือถ้าใครขี้เกียจนะครับบินหาเนี่ยก็ให้เราจอดยานแล้วเดินหาก็ได้นะครับโอเคผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าว้าบถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจอดยานใกล้ๆแล้วกันปึ๊บนะครับทีนี้ครับอย่างแรกนะครับก่อนที่จะเริ่มทำการเคมยานะครับก็แนะนำก่อนว่าหนึ่งเลยเราจะต้องจำยานของเราให้ดีครับว่ายานของเราที่เราใช้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเป็นแบบไหนอยู่ตรงน่าจะอยู่แถวๆนู้นโอเคประมาณ100แต่ว่าผมเรินเนี่ยโอเคยานของผมนะครับจะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับโอเคหรือว่าจำชื่อยานก็ได้นะครับชื่อยานของเรานะครับเข้าไปที่ Starship ครับแล้วก็ชื่อยานคือตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นครับไปเดินไปหายานตามจุดเป้าหมายนะครับปึ๊บปั๊บโอเคได้ตำแหน่งพิกัดที่ตรงแล้วเนี่ยครับคือเหมือนประมาณว่าตัวอัปเดตหลังๆมาเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเรียกว่าลักไก่ได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้จุดตรงนี้ครับเราไม่เจอยานะครับปึ๊บทำยังไงครับก็ตรงนี้เนี่ย
แนะนำว่าให้เราทำการรีโหลดเซฟใหม่ก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเกิดเราไม่เจอยานเอาละครับมาขอตั้งกันมาตรงนี้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมคาดว่าผมจะตัดไอ้ช่วงที่หายานไม่เจอไปนะครับแต่ทีนี้คิดไปคิดมาผมคิดว่าอาจจะมีคนที่เจอปัญหาหรือบั๊กตัวเควสภารกิจแบบผมนะครับต้องขออธิบายก่อนเลยครับว่าหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้อันนี้ผมมาที่จุดที่2แล้วนะครับจุดที่มียานตกนะครับในเควสภารกิจเดียวกันโอเควิธีการครับสำหรับใครที่ทำเควสภารกิจนี้นะครับก็คือภารกิจในการสแคปยานนะครับถ้าสมมติว่าไปถึงจุดเป้าหมายแล้วมันไม่มียานนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าแค่ทำการรีโหลดเซฟเนี่ยมันก็จะมียานกลับมานะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่มียานครับทีนี้ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะทำยังไงครับก่อนเลยนะครับให้เรากลับไปที่ตัวเควสภารกิจครับเลือกภารกิจที่เราทำการสแคปยานนะครับเนื่องจากว่าเราหายานไม่เจอเนี่ยให้เรามาพินที่ภารกิจนี้นะครับหลังจากนั้นทำการยกเลิกหรือทำการเรียกว่าล้มเหลวล้มเลิกนะครับภารกิจนี้นะครับก็คือกดตัวนี้ไปหลังจากนั้นกลับไปที่ค่ายแคมป์เดิมนะครับซึ่งไปทำการรับภารกิจเหมือนเดิมเลยก็จะย้อนกลับไปในตอนที่จะต้องมีการเลือกว่าเราจะเลือกเป็นอะไรนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะได้ภารกิจมาเหมือนเดิมนะครับโอเคแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวมูลค่าของยานที่เราจะต้องทำการสแครปเนี่ยมันจะสูงกว่าเดิมนะครับตรงนี้เท่ากับว่าเราจะเปลี่ยนยานเป็นยานลำใหม่แล้วนะครับโอเควิธีการนะครับเมื่อเราเจอยานเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจำชื่อยานของเราไว้ก่อนนะครับยานของเราคือมีชื่อว่าวิธีการดูก็คือดูตามนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่2ครับมาทำการเข้าไปนั่งบนยานลำนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการคอมแพร์ครับปึ๊บอันนี้ไปช้าๆนะครับหลังจากนั้นทำการเคลมนะครับปึ๊บโอเคเมื่อเคลมเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมครับยานลำนี้นะครับมันไม่สามารถทำการขับยานได้เพราะว่าพวกระบบในการเอายานขึ้นหรือแม้กระทั่งตัว Pulse Engine เนี่ยมันเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูอย่าเพิ่งทำตามนะครับจะขึ้นไปดูว่าอะไรที่เราจะต้องเตรียมครับก็สิ่งที่เราจะต้องเตรียมของมาทำการซ่อมนะครับเนื่องจากว่าในตัวผมมันมีพวกทรัพยากรพวกนี้อยู่แล้วนะครับพวกเพียวฟอร์ไรท์พวกไดไฮโดรเจนเยลลี่นู่นนี่อะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องเตรียมของมาให้พร้อมครับตรงนี้จำเอาไว้นะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างสิ่งที่เราต้องซ่อมนะครับมีอยู่แค่2อย่างนะครับคือระบบในการเอายานขึ้นนะครับคือตัวนี้นะครับอีกตัวนึงคือระบบตัว Pulse Engine นะครับใช้ Hermetic Seal 1แล้วก็แผ่นเหล็ก1นะครับโอเคก็ตรงนี้ผมจะต้องทำการคราฟตัว Dihydrogen Jelly นะครับ Dihydrogen Jelly เก็บจากไหนครับก็เก็บจากตัว Dihydrogen ธรรมดานะครับเป็นตัวนี้นะครับโอเคเอามาทำการคราฟเป็น Dihydrogen Jelly 1อันแล้วก็มีแผ่นเหล็ก1อันครับ Hermetic Seal 1อันโอเคจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครได้เล่นเนื้อเรื่องตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานนะครับเลยในการเรียกว่าซ่อมแซมยานนั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่เราจะต้องทำการซ่อมก็คือตัว Pulse Engine นะครับปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับทีนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าเมื่อเราทำการซ่อมเรียบร้อยแล้วทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่ 100% เต็มๆนะครับเราเอาแค่นี้เลยนะครับซ่อมแค่2อย่างนี้พอแล้วก็ตัวยานของเรานะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูนิดนึงก็ยังคงจอดอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคเรากลับขึ้นมาบนยานนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันจะแจ้งเตือนพวกโรนู่นนั่นนี่อะไรไม่ต้องสนใจครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการบินออกไปตัว Space Station นะครับเพื่อที่เราจะได้เอายานลำนี้ไปทำการขายหรือทำการแยกชิ้นส่วนนะครับหรือสแครปนั่นเองก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะบินไปยัง Space Station ตรงนี้ขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ Space Station กันต่อนะครับโอเคครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีว่าผมเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับคือตอนที่ขับยานลำนี้มาเนี่ยมันจะมีพวกแจ้งเตือนว่าโล่ไม่มีนู่นนั่นมีนั่นนี่ไม่มีระบบนู่นนั่นนี่เสียอะไรประมาณนี้ครับไม่ต้องซีเรียสนะครับนอกจากคนที่จะซวยจริงๆนะครับก็คือคนที่เหมือนกับประมาณว่าเจอเรียกว่าเจอพวกโจรสลัดบุกพอดีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากๆนะครับแต่ว่าผมมีทางป้องกันนะครับสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในดวงของตัวเองนะครับวิธีการก็คือให้เราขับออกจากดาวเคราะห์ดวงนั้นเราก็ทำการเรียก Space Anomaly ครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการเรียก Space Anomaly แล้วให้บินเข้าไปใน Space Anomaly ซึ่งภายในนั้นเนี่ยมันจะมีประตู Teleporter นะครับเราสามารถใช้ประตู Teleporter เนี่ยวาร์ปหรือกระโดดไป Space Station ที่ไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำการขายยานตรงนี้นะครับ1เลยนะครับก่อนที่เราจะทำการขายยานต้องมั่นใจแน่ๆครับว่ายานลำที่เราจะขายเนี่ยเป็นยานที่ถูกต้องนะครับก็คือยานที่มัน
ผุพังๆเสียหายเนี่ยนะครับโอเคหลังจากนั้นมาเรามาทำการสครับนะครับก็ตัวนี้สามารถสครับได้1ล้าน 220,000 นะครับอ๋ออย่างต่อไปที่ผมจะแนะนำเลยก็คือก่อนที่เราจะสครับนะครับบางคนเนี่ยอาจจะสครับไม่ได้นะครับเพราะเนื่องมาจากว่าช่องเก็บของเนี่ยมันมีไม่พอนั่นเองเพราะว่าการที่เราจะสครับยานได้เนี่ยมันจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆนะครับเช่นเนี่ยครับคือพวกนี้คือจุดที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราควรจะมีช่องเก็บของเตรียมให้พอนะครับสัก5-6 ช่องเป็นอย่างน้อยนะครับประมาณนี้โอเคก็หลังจากที่สแครปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมียานของเราเนี่ยมาเป็นยานสำรองนะครับโอเคจอดอยู่นู่นซึ่งตรงนี้ผมจะเป็นยานอันแรกเลยไม่เป็นไรครับเรานั่งไปก่อนก็ได้ครับโอเคใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับยานลำนี้จะกลายเป็นเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บโอเคเป็นลำนี้แหละครับแต่ว่ามันน่าจะบาร์ครับขึ้นว่าเอาออเรนก็ช่างมานะครับเป็นยานลำนี้ไม่เป็นไรผมขี่ขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปทำการส่งเควสกันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยทำการเรียกยานที่เราต้องการเนี่ยกลับคืนมาอีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้เควสภารกิจของเราคือการกลับไปรายงานเควสนะครับเพื่อรับของรางวัลโอเคเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จุดเป้าหมายนะครับโอเคมาเรียบร้อยครับก็เดินทางมาถึงแคมป์น่าจะเป็นแคมป์เดิมนะครับเราก็เดี๋ยวผมขอสแกนแคมป์ก่อนก็แล้วกันเราจะได้ดูว่าระยะของแคมป์เนี่ยมันขนาดไหนนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นผมยังไม่ทำการส่งเควสนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเรียกยานของผมกลับคืนมาก่อนละกันก็วิธีการครับให้เราเลือกมาที่ตัวนี้นะครับออเทอร์ชิพนะครับแล้วก็เลือกยานที่เราใช้อยู่เป็นประจำโอเคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายานที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะมีพวกของอะไรที่เราเก็บไว้อยู่ซึ่งถ้าเราใช้ยานลำอื่นเนี่ยของมันจะไม่ตามมานะครับเราก็เพื่อความชัวร์เราขึ้นไปนั่งรอบนึงครับหลังจากนั้นเช็คดูให้ดีครับโอเคอันเนี้ยมันน่าจะบั๊กแล้วแหละว่ายานของเราอยู่นอกระบบนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดว่าเรารีโหลดเซฟน่าจะได้อยู่นะครับโอเคตามนี้ปึ๊บแล้วก็หลังจากนั้นครับไปทำการส่งเควสกันนะครับปึ๊บมาโอเคเรียบร้อยครับส่งเควสก็จะได้เป็นบลูพริ้นท์นะครับตัวคาถาคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหัวนะครับโอเคใช้เป็นซูเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งผมมีอยู่แล้วตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ขอเรียกว่าไงทำการดูสูตรในการคราฟพวกนี้ละกันนะครับเพราะว่าผมมีของอยู่แล้วโอเคมาประเด็นต่อไปคือการกลับไปคุยกับออโตเฟสนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้เขาบอกว่าเหมือนหุ่นเนี่ยมันจ้องมองมาที่ฉันอย่างน่าสงสัยฉันรู้สึกว่าบลูพริ้นท์อันสุดท้ายเนี่ยเป็นของมีค่าแล้วก็เหมือนมันบ่งบอกถึง9ที่สำคัญเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ลองถามเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ผมลืมไปมันใช่ไอ้ส่วนชิ้นส่วนคาถาหรือเปล่าวะคอนเซนทริกทรานดิวสเตอร์นะครับน่าจะใช่แหละโอเคแล้วก็เขาบอกว่านี่น่าจะเป็นบลูพริ้นท์สุดท้ายแล้วของคาถาอันนี้Terminal 2น่าจะเป็นบิลหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือไม่ก็คราฟนะครับ The Multitude Enjoy The อะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้โอเคอันนี้ไงครับผมจะไปนั่งอ่านทำไมเนี่ยโอเคเห็นได้ชัดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้พยายามที่จะพูดให้ชัดเจนมันเติมเต็มช่องว่างด้วยท่าทางซึ่งบอกว่าฉันจำเป็นต้องใช้เทอร์มินัลในการคราฟคาถาขึ้นมาแม้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้จะมีความก้าวหน้าเพียงใดก็ตามแต่ว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเรียกว่าไงมันไม่รู้สึกถึงความอคติหรือการดูถูกดูหมิ่นจากพวกออโตเฟสหรือพวกหุ่นพวกนี้เลยไม่มีการตำหนิแล้วก็ยังได้บลูพริ้นท์อันใหม่มาอีกด้วยคุณแสดงความนับถือฉันในขณะที่เราบอกรักกันโอเคก็คือเรียกว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองนะครับต่อไปเราจะต้องทำการคราฟหรือเปล่าวะโอเคทำการคราฟนะครับคาถาซึ่งตัวนี้ผมมีของอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับซูเปอร์คอนดักเตอร์ก็พวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นสูตรในการคราฟที่สามารถซื้อได้ใน Space Anomaly หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าอันนี้ผมเล่นเซฟเก่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมคราฟมาได้จากไหนโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็อ๋อโอเคเมื่อกี้มันบอกให้เราใช้เทอร์มินอลใช่ไหมเทอร์มินอลจะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับใครที่หาเทอร์มินอลไม่เจอนะครับลองสแกนเพิ่มอีก1รอบนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเวลาที่เราสแกนไปเนี่ยมันเรียกว่าไม่เจอจุดที่มีเทอร์มินอลก็ได้นะครับเควพึ่งรีโอเคเรียบร้อยครับมาทำการคราฟนะครับเราสามารถเลือกได้3อันนะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับมาดูแล้วกันจะเป็นการแลกของรางวัลโดย
เป็นการแลกของนะครับโดยการใช้ตัว Void Mode นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเรามาทำการประดิษฐ์คาถากันอีกทีนึงครับอันนี้เป็นส่วนหัวจริงด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนเชื่อมนะครับแล้วก็ส่วนไม้ปึ๊บได้เป็นคาถาสีเขียวครับวงกลมๆโอเคติดตั้งเลยปั๊บแล้วก็ได้เป็นคลาส B มานะครับโอเคคอมแท้ไม่ต้อง exchange นะครับเราสามารถรับได้ฟรีนะครับประมาณนี้ปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราทำการโชว์คาถาที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกหุ่นหรือออโตเฟดดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอก่อนที่จะนี้นะครับรับดูความสามารถกันนิดนึงครับความสามารถของคาถาตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวPolyphonic นะครับติดมาด้วยเดี๋ยวผมขอชาร์จพลังนิดนึงปึ๊บเราก็จะมีส่วนที่เราจะต้องทำการซ่อมด้วยนะครับก็จะคล้ายกับมัลติทูลทั่วไปนะครับแค่เป็นมัลติทูลที่เป็นรูปร่างคาถานั่นเองนะครับแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆเราน่าจะใส่ได้อันนี้ Crossover น่าจะเป็นของที่หาไม่รู้ว่าคราฟได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแล้วก็เราสามารถติดตั้งพวกเทคโนโลยีได้เหมือนมัลติทูลแบบธรรมดาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอลองยิงนิดนึงครับโอเคยิงเลเซอร์ได้โอ้เลเซอร์เป็นสีเหลืองด้วยแล้วก็ปั๊บๆๆๆมาโอ้โอ้บรอคแคสเตอร์ปึ้งปึ้งโอเคสวยงามสวยงามอ่ะเดี๋ยวมาก่อนจบ EP นี้ครับเรามาคุยกับตัวนี้นิดนึงละกันปึ๊บคุยไม่รู้เรื่องครับเขาบอกว่าคาถานี้เนี่ยมันสร้างอะไรบางอย่างมาได้แบบที่ไอ้นี้เราสามารถอัปเกรดได้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าวะโอเคมีแปลกแล้วครับผมจะไปนั่งอ่านทำไมเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนพวกออโตเฟสนะครับหยุดชะงักไปสักพักนึงใบหน้าที่สึกกร่อนมองมาที่ฉันเขาเริ่มพูดช้าๆแล้วก็หนักแน่นแล้วเราก็ฟังไม่รู้เรื่องครับลองถามเขาว่าช่วยพูดอีกครั้งนึงได้ไหมโอเคอันนี้เราน่าจะสรุปเองครับหุ่นยนต์ตัวนี้ดูเหมือนมันจะไม่สบายหรือเปล่ามันส่งเสียงแปลกๆเหมือนกับเสียงไอที่อยู่ในลำคอมี disruptor อะไรสักอย่างนึงไม่รู้โอเคผมขอข้ามไปเลยแล้วกันครับว่าอันนี้พออ่านได้อยู่ครับยูเมโนน่าจะเป็นยูเมโนโอเคคุณอาจจะรู้เกี่ยวกับ entity คุณน่าจะรู้เกี่ยวกับ entity นี้เรียบร้อยแล้วเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่พวกชาวคอแวกบูชาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับเท่าที่ผมนึกได้เนี่ยน่าจะเป็นแอดลานหรือเปล่าโอเคลอง request อีกหนึ่งรอบครับลองขอให้เขาพูดซ้ำอีกหนึ่งรอบโอเคอันนี้ชัดเจนครับถ้านายพูดคำที่ถูกต้องในขณะที่มีคาถานี้แล้วประตูที่ถูกซ่อนเอาไว้มันก็จะเปิดออกนายอาจจะรู้จากสายพันธุ์นี้แล้วนะก็คือสิ่งที่คอแหวกบูชานั่นเองโอเคอันนี้พอจะเดาได้ครับโอเคแค่นี้เลยแล้วก็ยังมีอีก1อันนะครับก็คือตัวเพชรภารกิจวอยตัววอยคืออะไรครับเดี๋ยวมาทบทวนนิดนึงก็หลังจากที่ใน EP แล้วเนี่ยผมบอกไปว่าให้เราทำการเก็บนะครับเวลาที่เราเจอตัวฮาร์โมนิคอลหรือฮาร์โมนิกแคมป์นะครับตัวที่เป็นแคมป์ล้างเนี่ยมันจะมีของให้เราเก็บนะครับแนะนำว่าให้เราทำการหามาละกันแล้วก็มันจะมีแร่ธาตุตัวใหม่นะครับคือตัวนี้วอยโหมดนะครับตัวนี้เนี่ยให้เรามาทำการเก็บเอาไว้รวบรวมเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการซื้อของนั่นเองนะครับส่วนพวกนี้นะจะเป็นส่วนที่ผมเนี่ยได้มาเรียบร้อยแล้วก็คือได้มาจากตัว Expedition Mode นั่นเองแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องทำการซื้อเองครับแน่นอนครับมันมีชิ้นส่วนของพวกเผ่าพันธุ์ใหม่นะครับก็คือ Autophage นั่นเองนะครับตรงนี้เราจะต้องทำการซื้อก่อนนะครับเราถึงจะสามารถไปทำการปลดล็อกชิ้นส่วนต่างๆที่เราสามารถทำการเลือกตกแต่งหรือแต่งตัวสกินของเราได้นะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็ดูจากราคานะครับแพงมากๆนะครับหมดนี่ก็ลองไปคำนวณดูเองนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนประมาณว่ามันจะมีการซื้อพวกสตาฟต่างๆด้วยโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราซื้อทีเดียวมันจบเลยไหมหรือว่าเราจะต้องทำการตามหาในหลายๆที่นะครับก็ยังไงเดี๋ยวใน EP นี้ผมขอตัดจบไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวใน EP หน้าเรามาทำภารกิจนะครับอีกหนึ่งภารกิจกันต่อนะครับก็คือการตามหานะครับว่าเนื้อเรื่องใครกลับมานะครับเนื้อเรื่อง
ที่เหลือรายละเอียดที่เหลือเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับใน EP นี้จบลงเรื่องของการทำกระทาการตามหาชิ้นส่วนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ